สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูบอนไซไม้กดนะครับเริ่มที่ต้นโพนะครับขุดมาจากข้างถนนครับแล้วก็มาตัดเขียงแต่งกิ่งซ้ายขวาเอาลงกระถางก็เป็นต้นที่สวยครับได้เป็นต้นโพที่สวยงามครับไปเป็นต้นไม้จากคลิปเก่าครับที่ขุดไม้มาทำบอนไซเป็นกระถินเลี้ยงรากไว้อันนี้กบดินสูงขึ้นมาหน่อยนะก็เลยไม่เห็นรากที่โชว์ก็มีกิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งลำครับเข้าลวดไว้อย่างสวยงามถัดมาก็เป็นไซใบกลมขุดมาเหมือนกันนะขุดมาตัดเขียงเลี้ยงกิ่งซ้ายขวาไปเบกอมอีกต้นเป็นเกาะหินสวยงามนี่เป็นไซเกาหลีครับชำกิ่งแล้วก็ตัดมาลงก็มาเข้าลวดไว้เป็นงานศิลปะกับต้นไม้ถัดมาเป็นข่อยกิ่งซ้ายกิ่งขวาแล้วก็เกาะหินเลี้ยงรากโชว์รากสวยงามอันนี้เป็นต้นไกลต้นแรกที่ทำก็มีรากโชว์เป็นลำต้นตรงครับเลี้ยงกิ่งซ้ายขวาหลังกิ่งบนก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีครับทำเป็นงานอดิเรกเล่นๆมาเป็นมะขามพอเมล็ดจากคลิปเก่าครับพอเมล็ดแล้วก็ดัดกิ่งโค้งขึ้นมาเป็นทรงบัณฑิตกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามสี่กิ่งห้ากิ่งหกเจ็ดแปดเก้ารอให้เขาโตนิดหนึ่งนี่ก็เป็นต้นโพอีกต้นที่ขุดมาพร้อมกับต้นแรกต้นมันเกี้ยวสวยธรรมชาติตั้งใจว่าจะทำเป็นทรงนักกล้ามเป็นคนเบ่งกล้ามสวยงามครับต้นก็เป็นขามเทศมาขามเทศก็ติ่งไว้แล้วก็ตัดทำติ่งไว้แล้วก็ตัดเขียงเลี้ยงกิ่งหนึ่งกิ่งสองแล้วก็กิ่งเมนต่อไปเด็ดงานบอนไซบ้านๆทำเองครับก็อยู่ว่างนะครับโควิดมาไม่เคยบอกทำจริงจะเข้าด้วยจริงเหมือนไปตามจริงครับไม่ทับสายว่างยุคโควิดนะครับหางานอดิเรกทำก็ได้ต้นไม้ที่ดีต่อใจของเราสวยจะไม่สวยแบบระดับประกวดก็ทำเล่นก็เลิศเพลินดีครับอนาคตก็ต้องสวยแน่นอนOkay.
ี่เป็นไม้ก่อหินนะครับดูลากลากที่แตกออกมาก็เริ่มจะคลุมหินทุกต้นเป็นไม้ขุดมาจากข้างทางนะครับนี่เป็นต้นไทรไทรใบกลมทั้งสองต้นขุดมาแล้วก็เอามาตัดเขียงแล้วก็เลี้ยงกิ่งซ้ายขวานะตอนนี้ก็ทำได้มัน4เดือนกำลังเลี้ยงกิ่งอยู่5เดือนอันนี้เป็นต้นไกลต้นแรกที่ทำไกลไม้ขุดก็มันใส่แบบบ้านๆนะครับขุดเอาไม่ต้องลงทุนแค่รั่วนะครับแล้วดัดซ้ายดัดขวาเลี้ยงกิ่งบนกิ่งหนึ่งกิ่งสองไปก็มาอัปเดตอีกต้นเป็นมะขามเทศครับมะขามเทศนี่ใช้ชำกิ่งพอมันแตกรากมาก็เอามาลงดินแล้วก็เลี้ยงกิ่งเอามาเขียงตรงนี้ก่อนนะครับเขียงซ้ายขวาแล้วก็เลี้ยงกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งบนอันนี้ก็เป็นกิ่งเมนกิ่งข้างต่อไปนะครับมาอัปเดตบอนไซบ้านๆไม้ขุดขอบคุณที่รับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย